สดีค่ะพบกับแก้มบุ๋มนะคะในไนท์เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ค่ะข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของสาวสวยค่ะใบเฟิร์นนะคะพิมพ์ชนกค่ะที่ตอนนี้ท่าสร้างบ้านในฝันมาสักพักนึงแล้วแต่แว่วๆบอกว่าแอบสร้างห้องไว้ให้ใครก็ไม่รู้ค่ะขึ้นแท่นสาวฮอตงานรุมมานานทำให้สาวเก่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกโกยเงินจากพรีเซนเตอร์และงานแสดงมาได้เพียบเจ้าตัวเลยตัดสินใจควักเงินเก็บทุ่มสร้างบ้านกว่า80ล้านซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการตกแต่งแถมยังทำห้องให้ผู้จัดการส่วนตัวไว้เพื่อความสะดวกในการทำงานด้วยล่ะค่ะได้เรื่อยๆเลยค่ะยังอยากทำงานอยู่ชอบทำงานค่ะไม่เคยหยุดเลยเพราะบ้านมันยังไม่เป็นทรงอะเนาะจะยังเป็นกรอบๆอยู่เลยนะบ้านเป็นไงบ้านทำงานบ้านเป็นปูนอยู่เลยค่ะยังเป็นปูนเหมือนเดิมแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนี้น่าจะได้เริ่มตกแต่งภายในแล้วจริงๆมีหลายที่ติดต่อมาแต่ว่าหลายๆอย่างอย่างเงี้ยพี่สถาปนิกควรจะเป็นคนดูว่าอันนี้มันใช้กับบ้านเราได้จริงไหมหรือใช้ไม่ได้อะไรห้องผู้จัดการแล้วมีห้องแขกทำไมถึงอยากให้เขามาอยู่กับเราก็ไม่นะคะก็ยังอยู่ด้วยกันมันก็สะดวกดีรั่วนี้ก็อยู่ด้วยกันแทบจะทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าถ้านางต้องขับรถไปกลับบ้านนางมานี่อะไรเงี้ยจะคันจะนอนเตียงเดียวกันมันก็เบื่อกันแล้วก็เลยคิดว่าแยกห้องดีกว่าแบบลดสถานะหน่อยนึงมีระยะห่างอุ้ยมีห้องกูด้วยหรออย่างงี้ดีใจเอาห้องนางไว้หน้าบ้านเลยใครขับรถเข้ามาจากก็ชั้น2ฝั่งประตูเข้าเลยให้นางเรียกแขกแม้จะลักที่อินเกมแต่เรื่องเลิฟยังไม่มีใครเข้ามาชีเฟิร์นก็ไม่เศร้าแซดเพราะมีงานเยอะจนไร้เวลาคิดเรื่องรักส่วนอนาคตหากเจอคนที่ใช่พร้อมเปิดใจใหม่อีกครั้งค่ะทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้มีคนรู้ใจได้แล้วนะคะมาต่อค่ะกับอีกหนึ่งสาวค่ะสำหรับสาวแคทแคทริยาอิงลิชค่ะที่คนนี้หุ่นดีมากแต่ไม่รู้ว่าทำไมเนี่ยช่วงเนี้ยจะต้องคุมน้ำหนักค่ะก็น้องสาวสุดซีหญิงรัฐาจะแต่งงานในวันที่19พฤษภาคมนี้แล้วแต่แคทเทอรียาอิงลิชบอกแทบไม่มีเวลาจะนัดแก๊ง 2,200 ราตรีไปลองชุดเพื่อนเจ้าสาวแบบพร้อมหน้าเลยล่ะค่ะซึ่งธีมชุดก็เป็นไปตามที่เจ้าสาวอยากได้ทั้งชุดไทยในงานเช้าและลุคเจ้าหญิงตามธีมดิสนีย์ที่เจ้าสาวชอบนั่นเองจะต้องไปฟิตติ้งชุดเพื่อนเจ้าสาวก็แทนที่เราจะได้ไปเจอกันพร้อมกันคือต่างคนต่างนัดเลยเพราะว่าไม่มีเวลาคือเวลาไม่ตรงกันสักทีตอนแรกว่าจะรวมตัวกันก็รู้สึกว่าจะไม่ได้รวมตัวอีกแล้วเพราะว่าทุกคนงานยุ่งมากๆเลยอะค่ะจริงๆคือทีมที่รวมตัวกันได้ก็คือก่อนหน้านั้นที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันใช่อันนั้นคือแบบว่านัดเป็นเดือนเลยค่ะคือทุกคนวันนี้นะเราจะต้องไปตอนนี้ลองชุดแล้วฟิตติ้งแล้วแก้นิดนึงเราก็เดี๋ยวจะมีฟิตติ้งครั้งสุดท้ายก็ตอนที่เจนนี่กลับมาด้วยเอาตรงๆเลยนะว่าโชว์ตอนนี้ไม่มีใครไม่ได้อยู่ในความคิดของแต่ละคนเลยเพราะว่าทุกคนก็ทำงานเนาะแล้วก็แบบไม่คือถ้าจะซ้อมมีโชว์อ่ะไม่โชว์พิเศษไม่มีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในงานปะขึ้นเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยก็อีกเรื่องนึงเพลงไหนของเราขึ้นมาถ้าเพลงของเราขึ้นมาพวกเราขึ้นแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงและเพราะชุดวันงานที่ตัดไว้เป๊ะตามสัดส่วนก็เลยทำให้สาวแคทตามใจปากในช่วงนี้มากไม่ได้ค่ะอยู่ในกองถ่ายนี่คือมันก็เนาะคืออาหารการกินมีตลอดเวลาเลยเยอะใจมันโอ้โหมากเลยค่ะจนแบบเดี๋ยวเบรกไม่ต้องเอาอะไรมาให้ทานแล้วจบพอวันนี้ไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยต้องไม่งั้นเดี๋ยวจะใส่ชุดเพื่อนเจ้าสาวไม่ได้ ต้องอดใจค่ะแล้วก็แบบว่าเอาให้คือแบบอย่างน้อยเนี่ยให้หุ่นเท่าเดิมกับที่เราฟิตติ้งมาอย่าให้มันอ้วนขึ้นไม่งั้นพังแน่ๆเพราะว่าชุดไทยประยุกต์เนี่ยคือมันเป๊ะมากเลยอ่ะนอกจากจะตื่นเต้นกับวันสำคัญของน้องเลิฟแล้วยังถือเป็นการรวมตัวแก๊ง 2,200 ราตรีในรอบหลายปีซึ่งฝั่งเจนนิเฟอร์ที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาก็เตรียมบินมาร่วมงานแต่งครั้งนี้โดยเฉพาะเลยล่ะค่ะมาต่อที่พี่เบนชลาทิกันบ้างค่ะที่ทำงานเยอะมากแต่ก็มีคนดูแลดีๆซึ่งคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่ใครค่ะคุณแฟนนั่นเองจ้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าก็คุณแม่เบนชลาทิกพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงก็อย่างที่รู้ว่าชีอ่ะคบคุณแฟนทีเดียว2คนแถมยังไร้ปัญหารักสามเศร้าล่าสุดก็คุยฟูให้คนโสดอิจฉาว่าชีวิตตอนนี้แฮปปี้ดีคุณแฟนดูแลระดับพรีเมียมเลยจ้าก็ขอบคุณแล้วก็เขาก็ดูแลผมได้อย่างดีแล้วก็ไม่ขัดตกบกพร่องนะครับผมก็รู้สึกว่าผมมีหน้าที่สมมติว่าหลายๆคนแบ่งหน้าที่ในครอบครัวกันผมอาจจะมีหน้าที่หาปัจจัยเข้าบ้านเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องราวในบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็แทบไม่ต้องหยิบจับอะไรเลยอ่ะก็
เหมือนกับซ้อมเป็นอัมพาตอ่ะอยู่เวลาอยู่บ้านเขาก็ทำให้ทุกอย่างแล้วครับทุกอย่างดูแลทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกหน้าที่ด้วยก็รู้สึกขอบคุณมากขอบคุณที่ดูแลรู้สึกไงบ้างครับแบบต้องไปแบบนั่งกินสวยๆเลยเออจริงๆแทบจะนอนกินแล้วล่ะถ้านอนกินเนี่ยก็คือไม่พูดไม่ได้แล้วจริงรู้สึกไงที่เขาทำทุกอย่างขนาดนี้รู้สึกโชคดีครับรู้สึกโชคดีก็เราไม่ได้เรียกร้องอะไรเราไม่ได้เรียกร้องคนรวยเราไม่ได้เรียกร้องคนทำงานหลิงไม่ได้เรียกร้องคนรูปหล่ออะไรเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าเนี่ยความจริงใจมันเห็นกันด้วยการกระทำครับแค่นี้ผมก็รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ผมก็มีความสุขรู้สึกแล้วว่าเลือกไม่ผิดคนหลายคนอิจฉาโอ้ยอย่าอิจฉาเลยผมทั่วไปครับไม่พิเศษผมมั่นใจว่าทุกคนมีโอกาสได้เจอกับคนที่ใช่เท่านั้นเองก็บางคนก็ต้องอดทนหน่อยครับเรื่องรักที่ว่าดีเรื่องงานเบนชลาทิตก็ย้ำชัดว่าปังมากเพราะมีทั้งงานเพลงงานละครพิธีกรรอเสิร์ฟแฟนๆได้ดูกันยาวๆไปอิจฉามากค่ะอิจฉาคุณแม่มากอยากมีคนดูแลแบบนี้บ้างจังเลยอ่ะมาค่ะมาอีกข่าวนึงนะคะสำหรับพี่ออกิรติค่ะสำหรับคนนี้นอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วยังมีธุรกิจนะคะทัวร์อีกด้วยแต่สถานการณ์ช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างค่ะกัดฟันเต็มที่เพื่อประคองธุรกิจทัวร์มาได้2ปีแล้วล่ะค่ะพิธีกรมากความสามารถออกิรติหลังโควิดเล่นงานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศแห่กันยกเลิกและเลื่อนแผนเที่ยวกันหมดและถึงแม้ช่วงนี้ต่างประเทศจะเปิดให้เข้าออกได้แล้วแต่สำหรับธุรกิจทัวร์ยังยากที่จะโกยเงินเข้ากระเป๋าค่ะยังไม่มีรายรับเลยแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่โควิดที่1 นะครับแต่ก็ยังคงบริษัทยังอยู่เหมือนเดิมพนักงานเหมือนเดิมอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เหมือนเดิมแต่ว่าในระหว่างนี้ก็มีการทำงานอยู่เรื่อยๆก็รอแค่เมื่อไหร่ที่สามารถออกนอกประเทศได้ไปได้อย่างปลอดภัยและขั้นตอนมันน้อยลงกลับมาได้อย่างปลอดภัยขั้นตอนมันน้อยลงโควิดมันบางลงลูกค้าก็พร้อมจะเดินทางนะครับเพราะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเราก็มีการเตรียมงานมาโดยตลอดนะไม่ได้มีการหยุดเลยแคนเซิลไม่เยอะแต่เลื่อนเยอะเลื่อนมาหลายรอบแล้วจะบินหลายทีแล้วเตรียมตัวจะบินแล้วจะบินแล้วอีก2อาทิตย์โควิดระบาดหนักก็ต้องเลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเลื่อนอยู่เงี้ยในทุกครั้งที่เลื่อนมันก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายเสมอเลยคนที่ทำธุรกิจแล้วมันทำอะไรไม่ได้ไงมันเจ็บปวดนะแล้วมันก็เป็นหนี้เป็นสินกันเยอะเอาว่าอย่างเรายังเป็นหนี้ขึ้นมาเป็น10เลยอย่างเงี้ยมันก็น่ากลัวนะแม้ปัจจุบันสถานการณ์จะยังไม่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวกล้ากลับมาใช้เงินได้เหมือนเดิมแต่ในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ยังคงมีความหวังอยู่เสมอซึ่งคาดว่าจะพอกลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งในช่วงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าเลยละค่ะยังไงเนี่ยก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทุกธุรกิจด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาอัปเดตค่ะวงการหนังไทยกันจ้ามาที่วงการหนังไทยกันบ้างค่ะกับโปรเจกต์ใหม่ที่สอดแทรกความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะกระแสผลักดันซอฟต์พาวเวอร์กำลังมาแรงกระทรวงวัฒนธรรมจึงร่วมมือกับ M Picture และกันตนาสนับสนุนทุนสร้างภาพยนตร์5เรื่อง5ภูมิภาคเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาคนทั่วโลกทั้งศิลปะวัฒนธรรมสถานที่อาหารและสินค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการส่งเสริมการส่งออกของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะมีมาโดยตลอดตั้งแต่เราสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ Thailand Pavilion ในเทศกาลภาพยนตร์หลายๆเทศกาลอย่างช่วงนี้มีเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เราก็มีการไปเปิดบูธ Thailand ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เคยให้การสนับสนุนการสร้างหนังที่เป็นการเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องโหมโรงเรื่องโขนเป็นต้นนะครับตอนนี้ก็มีผู้สร้างรุ่นใหม่ๆขึ้นมามากมายเราก็ยินดีสนับสนุนให้เกิดคอนเทนต์เนื้อเรื่องดีๆต่อไปในเรื่องคือชื่ออิงฟ้าค่ะเล่นเป็นสัตวแพทย์ค่ะก็ต้องเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อไปดูแลช้างแล้วก็ไปเจอเรื่องราวต่างๆมากมายที่จังหวัดนั้นหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นโอกาสหนึ่งในโปรเจกต์นี้นะคะเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่จะทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงวิถีชีวิตของความเป็นไทยด้วยแล้วก็มีอีกหลายจังหวัดด้วยค่ะก็ยังไงฝากติดตามในหนังเรื่องนี้ด้วยเรื่องแรกที่เปิดน้ำร่องก่อนค่ะประเดิมภาพยนตร์คอมเมดี้เรื่องแรกมนรักช้างให้ที่ถ่ายทำในจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสาวเอสเธอร์ประกบคิมมอนวโรดมเป็นแฟนรอชมได้เร็วๆนี้ค่ะรอตีตั๋วอุดหนุนหนังไทยเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพรุ่งนี้ค่ะใครเป็นแฟนคลับของสาวแต้วณัฐพรนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะกับซิงเกิลใหม่แล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่ทุกคนอยากรู้นะคะในนายจะเทนะคะเวลาเที่ยงครึ่งค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของบุ๋มแล้วนะคะสวัสดีค่ะ